คุณคะกำลังใจลอยอยู่หรือเปล่าคำว่าใจลอยภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่าAmazon's billionaire founder Jeff Bezos to fly to space next month หมายความว่ามหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Amazon Jeff Bezos เตรียมท่องอวกาศในเดือนหน้าค่ะ Wow. คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า space จากพาดหัวข่าวนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำนามค่ะซึ่งให้ความหมายว่าอวกาศนั่นเองนะคะอย่างที่เราคงเคยได้เห็นคำว่า space exploration ซึ่งให้ความหมายว่าการสำรวจอวกาศนั่นเองค่ะทีนี้คำว่า space ที่เป็นคำนามนอกจากจะให้ความหมายว่าอวกาศแล้วยังให้ความหมายว่าพื้นที่ได้อีกด้วยนะคะทีนี้มาดูการใช้คำว่า space ที่ให้ความหมายว่าพื้นที่กันค่ะตัวอย่างเช่น office spaces in the city are experiencing an oversupply after the COVID-19 pandemic has prompted the rise of work from home หมายความว่าพื้นที่อาคารสำนักงานในเมืองกำลังเผชิญกับภาวะอุปทานส่วนเกินหลังจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19ทำให้ผู้คนหันไปทำงานจากบ้านมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะคำว่า space ที่เป็นคำนามยังให้ความหมายเชิงอุปมาอุปไมยได้ว่าที่ว่างได้ด้วยค่ะตัวอย่างเช่น Honey, I don't know how to say this without hurting you, but I feel that we need some space between us หมายความว่าที่รักฉันไม่รู้จะบอกยังไงโดยไม่ให้คุณรู้สึกเจ็บปวดนะแต่ฉันรู้ว่าเราควรจะมีที่ว่างระหว่างกันสักหน่อยนะคำว่า space ในรูปเดียวกันนี้ยังทำหน้าที่เป็นคำกริยาได้ด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่าเว้นช่วงหรือเว้นระยะค่ะตัวอย่างเช่น Our workout class takes about an hour but we space several cardio trainings out so that you can take a break between sessions หมายความว่าคลาสออกกำลังกายของเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงและเว้นช่วงการออกกำลังที่กระตุ้นการสูบฉีดของหัวใจเป็นหลายๆช่วงเพื่อจะให้ได้พักบ้างค่ะอีกความหมายหนึ่งของคำว่า space ที่ทำหน้าที่เป็นคำกริยายังให้ความหมายว่าหลงลืมลืมสนิทค่ะตัวอย่างเช่น I had planned to pick up toilet paper at the supermarket but I totally spaced หมายความว่าฉันมีแผนจะไปซื้อกระดาษชำระที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ดันลืมไปซะสนิทเลยล่ะนอกจากนี้ค่ะคำว่า space ที่เป็นคำกริยายังให้ความหมายว่าใจลอยได้อีกค่ะตัวอย่างเช่น All the students in Professor Sullivan's class know that he will pick on those who space out หมายความว่านักศึกษาในชั้นเรียนของศาสตราจารย์ซัลลิแวนรู้ว่าเขาจะเรียกคนที่นั่งใจลอยในชั้นเรียนมาตอบนะก๊อกก๊อกก๊อกใจลอยอยู่หรือเปล่าคะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมที่ว่า The road to success is lined with many tempting parking spaces หมายความว่าถนนสู่ความสำเร็จมักเต็มไปด้วยที่ให้แวะจอดรถที่น่าดึงดูดใจมากมายค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ